จากนี้ไปก็ให้นั่งคัดสมาธิแล้วนั่งในอิริยาบถที่เราถนัดเจริญสมาธิภาวนาการฝึกสมาธิภาวนาคือการฝึกในการป้องกันในการละสิ่งที่เป็นอกุศลอยู่ในจิตใจเป็นการฝึกปลูกฝังพัฒนาสิ่งดีงามเป็นการชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดงานฝึกจิตเป็นงานฝืนความเคยชินเก่าเพราะฉะนั้นต้องมีอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างแต่นักภาวนาคือนักต่อสู้เป็นผู้ไม่กลัวลำบากแต่ต้องการจะเรียนรู้ต้องการจะรู้เท่าทันสิ่งเศร้ามองอยู่ในจิตใจก็จะได้ปล่อยจะได้วางเพราะงานนี้ไม่มีใครทำให้เราได้พ่อแม่ก็ทำไม่ได้แม้แต่ครูบาอาจารย์ก็ทำไม่ได้แต่ละคนต้องทำเองเห็นแล้วก็น้อมจิตอยู่กับลมหายใจลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายในภาษาพระเรียกว่าเป็นกายในกายหมายถึงว่าเป็นอาการของกายอาการหนึ่งที่เราเรียนรู้เรื่องกายก็เรียนเราก็เรียนรู้ถึงธรรมชาติกายกับใจอยู่ด้วยกันแต่เราเรียนรู้เรื่องลมหายใจก็เรียนรู้เรื่องธรรมชาติคือตัวเราด้วยธรรมชาติคือคนอื่นด้วยทุกสิ่งทุกอย่างรู้ได้ด้วยการพิจารณาลมหายใจนี่โดยภาษาสมมติบอกว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกที่จริงมันไม่มีใครเป็นผู้หายใจมีแต่อาการของกายนั่นแหละที่เราฝึกให้จิตใจอยู่ในวินัยเชื่อฟังอยู่ในโอวาทเนี่ยเป็นกำไรชีวิตโดยแท้สิ่งใดเข้ามาก็รู้ระหว่างรู้แล้ววางไม่ต้องไปสู้กับมันว่าใช้สันติวิธีก็รู้แล้ววางถ้าเราตั้งใจมากเกินไปขาดกันผ่อนคลายจะเครียดผ่อนคลายเกินไปขาดความตั้งใจก็จะหลับนั้นเราก็คอยปรับความเพียรของเราให้พอดีลมหายใจเข้าแล้วก็แปลงออกเป็นสามช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายหายใจออกก็เหมือนกันช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายระหว่างหายใจเข้ากับหายใจออกเป็นก็มีช่วงพักนิดหนึ่งนั่นก็เป็น8ช่วงที่เราต้องตั้งสติหายใจเข้าเบื้องต้นตอนกลางตอนปลายช่วงพักหายใจออกช่ว
ช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายแล้วก็พักแล้วก็ตั้งอกตั้งใจให้มีสติอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกช่วงที่ว่าไม่มีอะไรในโลกไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบไม่มีอะไรต้องสนใจนอกเหนือจากลมหายใจของตัวเองในปัจจุบันทำยังไงจิตใจจึงจะยอมอยู่กับลมหายใจพิธีพิถันว่าสมควรนะเคลือนิดเดียวก็ไม่ได้นึ่งลมหายใจเข้านึ่งลมหายใจออกเท่านั้นแล้วเริ่มต้นใหม่ถ้าเราฝึกจิตอย่างนี้ไปที่ไหนไม่มีคำว่าเหงาอีกแล้วไม่อยู่กับลมหายใจนี่หายเหงาเหมือนกลับบ้านจิตที่อยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องได้เป็นจิตมีพลังมีจิตมีพลังโอกาสที่จะวิตกกังวลจะซึมเศร้ามีน้อยมากเพราะสิ่งเหล่านี้คือความผิดปกติของจิตที่ขาดการฝึกอบรมจิตที่ฝึกดีแล้วพร้อมที่จะรู้จะเห็นตามความเป็นจริงจิตที่ขาดสมาธิก็พร้อมที่จะคิดเข้าข้างตัวเองมันจิตเผลอก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่าพึงรำคาญอย่าพึงท้อแท้รู้แล้ววางรู้แล้ววางนี่เรากำลังฝึกให้รู้ทันให้รู้เร็วในเมื่อจิตใจเผลอไปคิดในเรื่องไม่ดีถ้าเราฝึกให้รู้ตัวได้เร็ว
ระหว่างการภาวนาในชีวิตประจำวันมันก็จะได้เร็วได้ทันเหตุการณ์มันสติของเราคมชัดแต่เริ่มเกิดอาการเคลิ้มๆสติอ่อนลงติดกิเลสวันนี้วอนจะครอบงำได้ง่ายต้องมีภาวะตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาThank you.
การจิตใจเราเผลอก็ตั้งใจใหม่เหมือนตุ๊กตาล้อมลุกพร้อมแล้วก็ลุกขึ้นฝึกจิตให้อยู่ในโอวาทสังเกตว่าจิตมีสติเมื่อไรความสุขก็เกิดขึ้นทันที